ไฟแนนซ์ได้25ล้านคือใช้ไปแล้ว10บาทแล้วอีกโอ้โหเสียงมาเลยใต้สะพานแล้วหูยสำหรับสายเกมใครที่เล่นไฟ M อยู่ก็สามารถเข้ามาเจอกับผมได้นะครับที่ประเทศมายาทาวเนี่ยเป็นประเทศเปิดใหม่บอกเลยว่าเจอกับผมแล้วสนุกใครที่สนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ Discord ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันในมายาทาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพาซ่ากันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ทุกคนเราก็จะแบบว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของโมโตบราซ่าเลยนะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วทุกคนที่ผมเอาแลมโบกินี่ของพี่แชมป์300นะครับไปรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะทุกคนแล้วก็วันนี้นะพี่แชมป์ก็ลิงก์มาอีกแล้วบอกว่ามีคันใหม่เข้ามาเด็ดมากตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็แบบแรงจริงๆนะทุกคนวันนี้ก็เลยแบบมาตามคำเรียกร้องครับเดี๋ยวขอนั่งดูแล้วกันวันนี้ทุกคนก็จะเป็นอีกหนึ่งคันซึ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นฝันซึ่งอันนั้นเป็นความฝันแบบไกลๆเลยอเวนทาดอร์กับ765 LT แต่อีกคันหนึ่งที่แบบผมค่อนข้างได้สัมผัสหลายครั้งก็คือ Lamborghini Huracan ซึ่งตัวนี้เป็น Huracan ตัวล่าสุดก็คือตัว Evo ซึ่งผมไม่เคยขับมาก่อนคันที่ผมเคยขับก็จะเป็น Huracan ธรรมดาใช่มั้ยแล้วก็ไม่เคยถ่ายทุกคนได้ดูเลยว่าฟีลลิ่งการขับเคยถ่ายแล้วครั้งนึงแต่ว่าก่อนมันไม่ใช่ตัว Evo ทุกคนจะเป็นคลิปแรกเป็นการขับ Lamborghini ครั้งแรกของผมในชีวิตก็คือที่ขับกับพี่แชมป์รอบนู้นนะทุกคนแต่วันนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะฮะตัว Evoบอกเลยว่าพี่ช้างบอกว่าตัวนี้เขาแบบล่ำลือกันบอกว่ามันขับดีกว่าของแท้ตัวเก่ามากๆซึ่งต้องทำความเข้าใจก่อนไว้หลายของคอมเมนต์มาไอ้ช่องนี้แม่งชอบยืมรถคนอื่นไปขับแม่งชอบแอคทำเหมือนรถตัวเองไม่เคยบอกว่าเป็นรถตัวเองทุกคนแล้วก็มันเป็นความฝันของผมอยากเป็นตัวแทนสำหรับคนที่ชอบรถซูเปอร์คาร์แล้วแบบไม่มีโอกาสได้สัมผัสแล้วมันมาได้สัมผัสอยากให้รู้ความรู้สึกณเวลานะว่าเป็นรู้สึกไงเข้าใจป่ะหลายคนแบบมีโอกาสเหมือนตอนเด็กเนี้ยแบบผมแบบไม่มีโอกาสได้ขับไม่มีโอกาสได้แบบทดลองขับไม่มีโอกาสได้แบบรับรู้ความรู้สึกของสิ่งนั้นๆทุกคนแต่วันนี้แบบมีผู้ใหญ่ใจดีแบบเข้ามาแบบเอารถไปลองด้วยนะผมก็แบบจัดดีครับเต็มที่แล้วก็อยากส่งความรู้สึกที่แบบตื่นเต้นแล้วแบบความรู้สึกแบบ first impression การขับขี่ให้ทุกคนได้ที่สุกิไอ้นี่กบอาสาที่หนำบงโก้นะให้ทุกคนได้รับรู้เหมือนกันว่าแบบรู้สึกไงครับโอเคทุกคนก่อนจะพิมพ์วันนี้นะก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งก็ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราเดินทางไปที่ร้านพี่แชมป์300กาลาลัดกันเลยดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่300กาลาลัดแล้วนะครับคันที่เราจะออกไปขับวันนี้มาดูเร็วๆโคตรสวยอ่ะสีสวยจัดเลยอ่ะพี่แชมป์เขาประชุมงานอยู่เรื่องไรผมนัดเขาไว้แล้วความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีบอกแล้วเนี่ยอันนี้บอกคุยกับเขาไว้แล้วพี่แชมป์สวัสดีครับพี่ไม่ได้ติดธุระอยู่เนี่ยอ๋อติดอยู่ก็ไม่เป็นไรทัดไปแล้วแต่ทำหลายงานครับมึนนี่แหละคนรวยเขาเรื่อยเราว่ารวยแล้วล่ะเป็นหนี้เป็นสินไงทุกเวลาทีไม่คือดอกเบี้ยพี่วันนี้ใครไม่ต้องพูดเสียงเบาจังไม่เป็นไรพูดเสียงดังก็ได้นั่นแหละเออโอเคครับพี่เออวันนี้เราก็มาอยู่พี่แชมป์อีกแล้วสวัสดีครับซึ่งคันนี้เราไม่ได้เป็นคนแบบว่าพี่แชมป์ขอถ่ายหน่อยนะพี่แชมป์ก็ไปเจอมันมาที่สุกุตโตมาที่งานที่งานวันเกิดของพี่กิ๊กพี่กิ๊กวันนี้เราก็ได้เจอกันในพวกวันนั้นพี่แชมป์กับคันนี้ไปด้วยใช่พี่แชมป์ได้อะไรมาครับเดี๋ยวเล่าซิมันคือ Lamborghini Huracan Evo All Wheel Drive ก็คือขับ4เลี้ยว4ล้ออะไรเงี้ยแล้วคันนี้เลี้ยว4ล้อเนี่ยใช่มันเลี้ยวล้อหลังเลยนะอ๋อคันนี้ช่วงล่างไม่เหล็กด้วยพี่ช่วงล่างมันอิโต้คันนี้ก็สีพิเศษเป็นสีแบบเหลืองมะนาวชื่อภาษาอังกฤษก็ไปเปิดฝาโปรงดูเอากูจำไม่ได้โอ้โหออปชั่นเต็มมากเลยออปชั่นล้นเลยนี่ทุกคนดูจากภายนอกนะสีล้อเบรกคาลิเปอร์มีที่วางแก้วด้วยล้อเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นนาดี้หรือนาโดเนี่ยขอบ20ออปชั่นนี้ก็4แสนกว่า5แสนกว่าแล้วก็ที่วางแก้วทุกคน80,000ใช่มีกล้องหลังด้วยคันนี้มีกล้องหลังมีจอสติชชิ่งต่างๆเนี่ยเป็นของ Evo เลยมีปากหัวหมอนอีกใช่อันเนี้ยออปชั่นก็หลายแสนล้านอ่ะข้างในรวมๆน่าจะหลายล้านอยู่ใช่สีนี่ก็ออปชั่นเหมือนกันสีก็ออปชั่นเหมือนกันครับเบรกคาลิเปอร์ก็เป็นสีแล้วก็เป็นเซรามิกเบรกคาร์บอนเซรามิกออปชั่นนี้ก็เฉพาะล้อเบรกคาลิเปอร์น่าจะมี3ล้านมั้งโอ้โหซื้ออีก2คันเลยอ่ะไปแลกได้ป่ะปัดได้กระจก 700,000 อันนี้ 700,000 600,000 กว่าบาท 700,000 อันนี้ก็ออปชั่นนะปลายท่อดำอะไรเงี้ยครับดีซิลเซอร์ท้ายนี่ก็เป็นออปชั่นเป็นสีเดียวกับตัวรถถูแล้วสวยมากเลยคือต้องบอกก่อนว่าผมเคยขับ Lamborghini Huracan ก็คือคลิปที่เราไปขับคลิปที่ชื่อว่าขับ Lamborghini ครั้งแรกในชีวิตก็คือของพี่แชมป์เหมือนกันครับอันนั้นคือว่าสุดแล้วนะแต่ว่ารอบนั้นผมนั่งแบบตัวเก่งเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตแต่วันนี้พี่แชมป์บอกกันไปเลยตอนนี้เขาขับชิลแล้วเขาขับทุกวันใช่ในคอนเซ็ปต์ไหมพี่คอนเซ็ปต์อะไรรถเขาเราหล่อถ้าเป็นรุ่นปัจจุบันนะโฉมปัจจุบันจะขับอุรุตอย่างเดียวเพราะว่ามันจะมีฮูราแคนขับแล้วเอ็นเวนทาดอร์ขับแล้วใช่ครับเหลือ
อูบิสอย่างเดียวแต่ว่าอันนี้บอกก่อนพี่ในชีวิตเนี่ยผมยังไม่เคยขับเฟอร์รารี่เลยครับล้อขาดได้ไงวะเฟอร์รารี่ตอนนั้นมีก็ไม่มาไม่ยอมมาไงเพราะว่าช่วงนั้นเขาติดผู้หญิงอยู่ก็เลยไม่มาหาพี่หาน้องแมคคาเรนก็ขับแล้วขับแล้วพี่ยายไม่ขับแล้วขับหมดแล้วขับไปเลยเนี่ยแล้วก็เนี่ยเขาชอบมันเป็นว่ารถขับแล้วหล่ออ่ะพี่ก็ดีแล้วเฮียซื้อเองแล้วไม่หล่อไงเฮียต้องมาหาปัญญาไปนั่งผ่อนไงตัวนี้ถ้ากูไม่ขายรถกูก็ไม่ได้ขับหรอกไม่ไหวเฮียผ่อนนี่แต่คอนเซ็ปต์ผมชอบผมเลยรถขับแล้วหล่อคือแบบอย่างที่บอกว่าแบบตอนเด็กเราแบบได้แค่แบบตามถ่ายรูปวิ่งวิ่งถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่โตมาแบบพอได้แบบพี่แชมป์ก็แบบให้โอกาสเราอย่างเงี้ยก็อยากให้ความรู้สึกเนี้ยแบบเกาะอยู่ไงตอนนี้ขอเกาะช่องเหมือนฝากติดตาม300กลาดนะให้ไปกดติดตามด้วยนะด้วยที่ตอกชื่ออะไรพี่ติดตอกขอแชมป์300ครับใช่ไปดูได้นะครับขอให้เป็นเซี่ยวนึงของมอเตอร์พาซ่าก็พอแล้วผมก็อยากเป็นเซี่ยวนึงของพี่เหมือนกันครับผมคันนี้เท่าไหร่พี่คันนี้เปิดขายอยู่ที่24,900,000 บาทแต่ข้อดีของรถคันนี้คือถ้าคุณคอนฟิกตอนนี้ไม่ได้แล้วมันเป็นเทคนิก้าแล้วคุณต้องรอ2ปี Lamborghini Huracan Evo ที่เป็น All Wheel Drive เนี่ยมือ2ตอนนี้ถูกที่สุดคือรถพี่ 24.9 ถูกที่สุดในตลาดและออปชันแน่นด้วยออปชันแน่นด้วยเพราะในเลนส์เดียวกันที่เป็นขับ4เนี่ย 27-28 หมดเลยคือต้องมาดูจริงๆว่าออปชันแบบจัดเต็มมากแล้วข้อดีคันนี้คือจัดไฟแนนซ์ได้25 ล้านฮึใช้เงินออกไป10 บาทแล้วอีกแล้วคอนเซ็ปต์300ผมต้องบอกก่อนว่าคุณมีเงินนะคุณไปคอนฟิกรถรอ2ปีแต่ถ้าคุณวันนี้คุณมีเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินมาที่นี่ได้ขับเลยนี่คอนเซ็ปต์ตอนนี้เราพยายามขยับมาตรฐานของโชว์รูมเราต้องบอกก่อนอย่างว่าเราเนี่ยเป็นโชว์รูมแรกที่กล้าการันตีว่ารถไม่มีการชนหนักมีความจมน้ำตัดต่อที่กฎหมายผมมาจ่ายคืน 200,000 บวกค่าตัวรถที่จ่ายมาจ่ายให้เต็มแล้วเรามีวารันตีหลังการขาย24 ชั่วโมงเรามีการดูแลจากบริษัทกลางคือเราอัปเกรดการซื้อขายรถมือ2ให้มันดีขึ้นซื้อรถซื้อที่ไหนก็ได้แต่หลังการขายอ่ะนี่แหละสำคัญครับที่นะทุกคนโอเควันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตรถพี่ออกไปแบบยินดีลองขับหน่อยครับคือแบบตื่นเต้นมากเอาเวนทารอก็ตื่นเต้นแล้วคันนี้ผมว่ามันต้องขับสบายแน่พี่แพงกว่าเวนทารอยนะตอนจริงเอาเวนทารอขาย20ผมขายไป 20.9 ออกไปแล้วด้วยเอาเวนทารอนี่เป็นรถที่แพงที่สุดที่ผมเคยขายในชีวิตที่ซื้อเข้ามาในโชว์รูมแล้วขายออกไม่รวมนับกับที่พาคนอื่นไปซื้อที่แพงกว่านี้นะโอเคทุกคนงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูฟุตรถกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็พี่แชมป์ก็กำลังประชุมอยู่ก็ไม่อยากไปรบกวนนะแต่ว่าเราต้องเอา Lamborghini Huracan ออกครับผมคือแบบว่าตื่นเต้นมากพี่แชมป์บอกว่าให้ขับไปคนเดียวเลยเอาอีกแล้วพี่แชมป์เล่นกูอีกแล้วครั้งที่แล้วก็ขาสั่นครั้งนี้ดูอะไรสั่นก็รอดูแล้วกันโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เริ่มกันเลยดีกว่าOkay, it's childish, can't be no homegirl, drop it like a NASDAQ. Move white girls like this coat up my ass crack. Move black girls, cause man, fuck it, I'll do either. I love pussy, I love bitches, dude, I should be running Peter in Adidas and some shorts. P-O-O all over me, my green is where it's supposed to be.โอเคทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่เราจะลองขับ Lamborghini Huracan นะครับโหตัวนี้เป็น Evo ทุกคนตัวขับ4ล้อนะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากพามาดูข้างในดีกว่ามาทุกคนมาดูข้างในหน่อยโอเคทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ใน Lamborghini Huracan Evo ขับ4แล้วทุกคนนี่ดูดิเนี่ยปุ่มสตาร์ทคือโคตรชอบอ่ะดูดิปุ่มสตาร์ทแบบต้องกดขึ้นแล้วถึงจะสตาร์ทได้นะครับแล้วก็มีจอครบหมดแล้วนะครับเพราะว่าตัวก่อนที่จะเป็น Evo เนี่ยเขายังเป็นปุ่มอยู่นะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าชอบแบบปุ่มมากกว่าแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคนะนี่อยากลองกดมานานแล้วที่วางแก้วน้ํา 80,000ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะตัวนี้ก็จะเวลาถอยหลังก็เป็นแบบนี้ปึ๊บงัดขึ้นนะครับมันจะมีปาร์คจะมีแมนนวลแล้วก็จะมีเบรกมือไฟฟ้านะครับผมพวกก้านไฟเลี้ยวอะไรเงี้ยทุกคนเดี๋ยวผมขอสตาร์ทก่อนละกันสตาร์ทเลยละกันนะครับนี่เอาเลยนะเอาเลยนะทุกคนว้าว
ทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูก้านไฟเลี้ยวคือแบบผมชอบมากมันเหมือนมอเตอร์ไซค์เหมือนในเกมเลยนะไฟเลี้ยวอย่างนี้อันนี้ก็เป็นตบไฟสูงแป๊บๆอย่างที่บอกทุกคนผมมาในคอนเซ็ปต์ก็คือรถเขาเราหล่อนะครับผมเป็นความรู้สึกแรกที่ผมได้ขับเป็นรถตื่นเต้นผมก็อยากให้ทุกคนได้รู้เหมือนกันนี่ก็เป็นปัดน้ำฝนหรือเปล่าคือมันอยู่ในนี้หมดเลยทุกคนไม่มีไฟเลี้ยวตรงก้านไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วก็มีโหมดนะฮะก็มีทั้งหมด3โหมดก็คือโหมดเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นโหมดสตาร์ด้าแล้วก็สปอร์ตแล้วก็คอร์ซ่านะทุกคนโหมดจริงๆโอเคทุกคนครับตอนนี้เดี๋ยวเราออกไปขับกันเลยดีกว่าทุกคนไปโอ้ยตื่นเต้นว่ะโอ้ยกล้องชัดมากคือออปชั่นคันนี้แบบโคตรจัดเต็มอ่ะทุกคนออปชั่นที่แบบที่วางแก้วชิ้นเดียวทุกคน 80,000 บาทนะแล้วก็กล้องถอยหลังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไม่เกิน 300,000 ประมาณนั้นน่ะเซนเซอร์รอบคันอะไรทุกอย่างนี่คือแบบจัดเต็มมากเดี๋ยวผมมาบอกฟีลลิ่งแล้วกันโอเคไปทุกคนออกเดินทางแล้วอุ้ยอันนี้ผมขอขับแบบช้าๆเนิบๆก่อนแล้วกันโหมดธรรมดาก่อนเพราะว่าขอคุ้นชินกับรถก่อนแต่สัมผัสแรกเลยนะทุกคนสัมผัสแรกที่ผมมาลองขับตัว Lamborghini Huracan Evo ตัวนี้นะทุกคนบอกเลยว่าแม่งขับง่ายมากเอาง่ายๆซีวิกทีมงานผมอะขับคล้ายกันเลยถ้าความเร็วต่ำอันนี้ทุกคนอาจจะว่ามันเวอร์นะแต่ว่าถ้าทุกคนลองไปดูโพอะคือ Lamborghini Huracan เป็นรถที่เป็นรถซูเปอร์คาร์ที่ขับง่ายติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะเพราะว่าใส่เกียร์ปุ๊บเนี่ยเอาสมมติเกียร์ที่ Paddle Shift เกียร์มือปุ๊บเกียร์มือปุ๊บรถมันไหลเลยมันไม่เหมือนรุ่นพวกก่อนหน้านั้นคือพวก Galado อะไรเงี้ยที่มันจะต้องแบบค่อยเลี้ยงคันเร่งรถถึงจะไหลแล้วมันเหมือนเบิ้ลตลอดเวลาหัวจะยึกยักยึกยักเงี้ยคือตัวนี้แก้ปัญหาพวกนี้หมดแล้วคือแบบผมคิดว่าแม่งถ้าแม่งมีลิฟต์หน้าเนี่ยคือใช้ได้ทุกวันแน่นอนถ้าคุณไม่ได้ติดปัญหาเรื่องค่าน้ำมันทุกวันประจำวันอะไรอย่างนี้ทุกคนเขายกมือให้วะเฮียทุกคนยกเขายกมือให้ด้วยเย้เดี๋ยวเดี๋ยวถึงใต้สะพานเดี๋ยวผมลองปรับโหมดเป็นโหมดสปอร์ตแล้วกันทุกคนฟังเสียงนะอุ้ยอู้เสียงมาเลยอ่ะไหนมาใกล้ฉันนะฉันกลัวโอเคไปทุกคนอุ้ยเสียงไม่อย่างลั่นนะเดี๋ยวรอใต้สะพานก่อนคือหลายๆช็อตที่ทุกคนชอบก็คือที่ผมสังเกตก็คือใต้สะพานใช่ไหมล่ะเสียงมันจะก้องซึ่งรวมถึงผมเหมือนกันใครขับบิ๊กไบค์ขับรถซิ่งรถแต่งอะไรก็รู้อยู่แล้วว่าพวกอุโมงค์พวกแบบใต้สะพานนี่คือของจริงครับรู้แต่ตอนรถติดอะถึงรถติดผมก็ไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยทุกคนมันรู้สึกเหมือนขับรถบ้านปกติเลยอะเกียร์ว่างก็แค่เข้าเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะแล้วก็ทัศนวิสัยตัวนี้ทุกคนเสา A ที่เห็นตรงเนี้ยคือก้านเล็กมากแล้วในส่วนของกระจกหลังถ้าทุกคนเห็นคลิปAventador คืออันนั้นก็คือบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเห็นอะไรเลยแต่พอมาเป็นตัวฮูแลแค่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นประมาณแบบ 50% เลยนะคือเห็นเลยแหละแต่ว่ามันอาจจะแคบนิดนึงแต่มุมมองอะไรเงี้ยโอเคเลยได้สะพานแล้วจะลองให้ดูโอ้ยเหี้ยอย่าแกเสียงอย่างลั่นน่ะโอ้โหเมื่อกี้ผมเป็นโหมดสปอร์ตทุกคนเนี่ยพอสตาร์ทได้ปุ๊บเสียงเงียบเลยเห็นปะคือถ้าผมมีโอกาสผมก็อยากได้นะทุกคนเป็นรถที่ขับดีมากเลยอะแล้วมันขับง่ายมากเห็นนะเวลาแบบรถติดๆอะไรเงี้ยดีจัดเลยอะคิดดูว่าความเร็วประมาณตอนนี้ความเร็วประมาณ40แต่ว่าเกียร์เขาปรับไปเป็นเกียร์6แล้วเกียร์เขาทดไวมากทุกคนผมไม่รู้สึกถึงรอยต่อเกียร์เลยอะว่ามันแบบมีรอยต่อกระชากอะไรเงี้ยแต่พอเป็นโหมดสปอร์ตปุ๊บดูนะโอ้โหเสียงมาเลยความสุขจริงๆอ่ะโหของจริงมันเป็นรถที่ไม่อยากให้มันเป็นเกียร์ออโต้ทุกคนอยากให้เป็นนวลตลอดเวลาอันนี้คือท่อเดิมมาทุกคนเชี่ยอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสอย่างที่บอกว่าผมอยากทำคลิปนี้ให้คนที่แบบมีความฝันด้วยมีความฝันว่าแบบอยากขับรถซูเปอร์คาร์ครั้งนึงในชีวิตแล้วแบบยังไม่มีโอกาสตอนเด็กผมก็ไม่เคยมีโอกาสที่ได้ขับแบบนี้เว้ยแต่พอโตมาก็อย่างที่บอกว่ามีผู้ใหญ่หลายคนที่แบบน่ารักก็ให้ลองขับให้ลองนู่นลองนี่เขาเห็นถึงความฝันของเราแล้วแบบอาจจะเป็นความฝันเดียวกันกับเขาในวัยเด็กอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบให้เอามาลองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโอ้ยตื่นเต้นถึงสะพาน
านที่ทุกคนชอบอีกแล้วเราดูกันรอฟังใต้สะพานนะทุกคนคือทุกครั้งที่ผมได้สัมผัสคือหัวใจมันเต้นแรงเลยไม่ได้เวอร์มันดูความจริงเป็นพันธุ์ชิพที่เป็นพันธุ์ชิพจริงๆเข้าใจปะโอ้โหเฮียขอแค่ในคำหยาบแล้วกันครั้งคลิปที่แล้วก็มีคำหยาบจริงๆทุกคนต้องแบบเข้าใจเขารู้สึกผมจริงสุดจริงว่ะไม่อยากให้คลิปนี้จบเลยอ่ะโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราไปขับกันมาครับพี่แซมครับโอ้โหอย่างเป็นไงบ้างขับสบายมากเอาเนี้ยเทียบอย่างนี้ดีกว่าเอาเวนทาดอกอุราคานเป็นไงบ้างเอาเวนก่อนเอาเวนมันรู้สึกว่าเกียร์เปลี่ยนแล้วแล้วก็เวลาแบบอยู่เฉยๆถ้าใส่เกียร์หนึ่งปุ๊บมันต้องเหยียบแล้วมันก็จะรื่นอย่างเงี้ยแล้วพอเป็นฮูราแคนอีโวเป็นไงบ้างเกียร์หนึ่งปุ๊บไหลฟังอยู่หน้ามันไส้นะแห้งรวยชิบหายนะแล้วคาเลนขับเป็นไงบ้างคาเลนขับสบายครับเป็นไงเน้นเทคโนโลยีครับหน้ามันไส้ป่ะแม่งขับได้ทุกลูกเลยนะอ่ะเรื่องจริงนะเว้ยแต่ผมคิดว่าคันนี้ขับง่ายมากคือผมต้องบอกอย่างงี้ว่ารถซุปเปอร์คาร์ณสมัยก่อนคนที่คิดในหัวเหี้ยรถแม่งขับยาก1มึงต้องระวังก่อนรถแพง2ขับไปไหนน่าจะลำบากต้องหารถขับซัดแรงๆขับช้าๆไม่ได้สมัยก่อนเป็นรถซุปเปอร์คาร์อย่างกาลาโดอย่างเงี้ยขับรอบต่ำๆฮึฮึฮึใช่มั้ยไม่มีนะครับเดี๋ยวนี้มันคือรถบ้านทั่วไปเลยสามารถใช้ได้ชิฟต์ทุกวันได้จริงเลยใช่ตามแต่ละปีเลยทุกคนถ้ามึงจ่ายค่าน้ำมันได้ค่าเซอร์วิสได้ก็ใช้ได้ทุกวันโอเคครับทุกคนงั้นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอินเดียมากๆเลยครับพี่ทำไมผู้ใหญ่ถึงนี้เราตกใจเอาแกล้งทำแต่มันไม่ดีอย่างนึงนะเวลาไปรับหญิงไม่เคยพากูไปด้วยเลยถ่ายเรื่องอะไรนี่กำลังประชุมกันอยู่ว่าช่องเราต้องมีถ่ายกับผู้หญิงมากเพราะว่าแฟนคลับของเราเป็นผู้ชายอาจจะต้องปรึกษาโมโตพาซ่าหน่อยนะครับโอเคพี่ขอบคุณครับพี่สวัสดีครับเจอกันครับขอบคุณนะฝากติดตามสามร้อยกระดาษด้วยครับ